บาทในการเป็นรายหน้าในการจ่ายประกันชีวิตองค์กรอย่างเช่นองค์กรด้านโทรคมนาคมองค์กรธุรกิจออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็สถาบันการเงินอื่นๆด้วยนะครับที่ต้องการที่จะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจรก็ได้เข้ามาให้ความสำคัญแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงประกันชีวิตได้ครับ